กับคณะกรรมการบริหารของสภาสากลวันวิสาขบูชาจากทั่วโลกได้มาประชุมร่วมกันที่นี่วางประเทศมาไม่ได้ก็ประชุมออนไลน์ตัดสินเรื่องของการรายละเอียดกำหนดการประชุมว่าเราจะประชุมวิสาขบูชาโลกนานาชาติเนี่ยวันที่19กับ20พฤษภาคมในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกภาพในการทำงานร่วมกันในส่วนที่ได้ตัดสินใจร่วมกันก็คือว่าการรับรู้ว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาเราก็ได้กำหนดประเทศที่จะได้จะเชิญมาร่วมในงานนี้73ประเทศแล้วก็ให้มีผู้นำทางศาสนาแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยมาทำกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลนอกเหนือจากการประชุมทางวิชาการเช่นการตกลงกันเรื่องพระไตรปิฎกที่แปลเป็นภาษาอังกฤษการประชุมนานาชาติอื่นๆและที่สำคัญก็คือมีการเจริญพุทธมนต์เป็นแบบเถรวาทคือบาลีและก็มหายานที่พุทธมณฑลในวันในเย็นวันที่20พฤษภาคมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมพรรษา72พรรษานี้ในการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการรับรู้นั้นเราในฐานะที่เป็นประเทศเจ้าภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าชาวพุทธทั่วโลกมีความตื่นตัวมาประชุมกันในหัวข้อย่อย3หัวข้อด้วยกันซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกมาร่วมกันอภิปรายมีการถ่ายทอดทางสื่อต่างๆให้ติดตามรับชมรับฟังในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานเรื่องสมาธิเพื่อสันติภาพของโลกเรื่องของความร่วมมือระดับของชาวโลกในการทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อสังคมที่ดีขึ้นนั่นเป็นหัวข้อที่2หัวข้อที่3เรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจพัฒนาสังคมโดยเฉพาะเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปสอดแทรกในการศึกษาทั่วโลกชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยเขาจะมาประชุมกันหาประเด็นสำคัญเหล่าในเรื่องเหล่านี้และมีการถกเถียงมีการนำเสนอถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีสื่อออนไลน์อะไรมากมายคอยติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดได้ทั่วโลกและที่สำคัญเมื่อมีกิจกรรมในการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลที่ไหนอย่างไรก็ไปร่วมกันนะทั้งที่พุทธมณฑลซึ่งจะมีการประกาศแถลงการร่วมของผู้นำชาวพุทธทั่วโลกในวันที่20แล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปร่วมพิธีสวดมนต์กับชาวพุทธทั่วโลกให้คับคั่งเลยที่พุทธมณฑลในตอนเย็นของวันที่20ด้วยแล้วเราอยากได้ความร่วมมืออะไรจากรัฐบาลบ้างครับในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมรัฐบาลนั้นได้สนับสนุนมาตั้งแต่ต้นทั้งในเรื่องของประมาณในเรื่องอำนวยความสะดวกต่างๆแต่ที่ต้องการเป็นพิเศษเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันต้องทั้งประเทศเราในฐานะเจ้าภาพจะต้องไม่เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันต้องรับรู้ร่วมกันแล้วที่สำคัญคือทุกคนเป็นเจ้าภาพแล้วสนับสนุนกิจการครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เมื่อชาวพุทธโลกเขาตื่นตัวในเรื่องงานวิสาขบูชาโลกเราจะมานอนหลับทับสิทธิ์อยู่ไม่ได้ทำตัวให้สมกับเป็นชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานอะไรสมกับเป็นประเทศเจ้าภาพและก็มีกิจกรรมใดที่จะร่วมกันก็เชิญร่วมกันโดยเฉพาะในฝ่ายของรัฐบาลก็โดยเฉพาะสื่อมวลชนทั้งหลายของรัฐและของเอกชนเนี่ยช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวนี้เพื่อให้คนไทยได้ตื่นตัวมามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกซึ่งเป็นวันสำคัญของสหประชาชาติเป็นให้สมกับที่พุทธศาสนาได้รับการยอมรับอย่างนี้และในฐานะในปีเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยก็ในเรื่องของวิสาขบูชาโลกเนี่ยเรามีการอนุมัติจากยูเนสโกนะแล้วก็จาก UN ด้วยให้เราเป็นงานวิสาขโลกที่เมืองไทยนะฮะเป็นเจ้าภาพซึ่งท่านพระพรหม
ท่านประพงษ์บัณฑิตก็ท่านก็เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็เป็นประธานในการจัดงานทุกปีนะคะแต่เนื่องด้วยเรามีโควิดไปหลายปีทำให้งานวิสาขบูชาโลกของทางเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำงานได้เต็มที่นะคะในปีนี้ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบนะคะก็เราคงจะจัดให้เป็นงานวิสาขบูชาที่ยิ่งใหญ่นะคะให้มีคนเข้ามารู้จักพุทธศาสนาอย่างวันนี้ที่การประชุมเนี้ยจะมีพระจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนศรีลังกานะคะเวียดนามนะคะหลายประเทศก็มาทั้งฝรั่งเศสด้วยนะคะก็พร้อมที่จะมาจัดแล้วก็มาร่วมในงานวิสาขาโลกของเมืองไทยนะคะที่จะจัดขึ้นปีนี้วันที่19เดือนพฤษภาและวันที่20พฤษภาคมนะฮะซึ่งดิฉันในฐานะที่ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาก็น้อมรับนะที่จะทำงานให้พระพุทธศาสนานะคะแล้วก็รับใช้มหาเถรสมาคมนะกรรมการเถรสมาคมซึ่งถ้าท่านจะมีประสงค์ให้เราทำอย่างไรซึ่งดิฉันในฐานะที่ดูแลในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะทำงานในเรื่องของประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ให้กับงานวิสาขบูชาโลกของเมืองไทยนั้นได้เป็นเข้าสู่สายตาของคนทั้งโลกนะเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางพุทธโลกด้วยค่ะขอบคุณครับฝากคุณปีเชิญคนสมัยร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะก็ในงานวิสาขบูชาโลกที่จะมีขึ้นวันที่19และวันที่20พฤษภาคมก็อยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนนะฮะเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับพระแล้วก็ผู้ที่จะมาในงานวิสาขโลกจากหลายประเทศนะคะอยากให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับแล้วก็ให้ความอบอุ่นให้ความรู้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงจากวัฒนธรรมของหลายประเทศที่จะมาโชว์ให้เราดูด้วยก็เชิญชวนให้กับมาทำบุญร่วมกันในงานวิสาขโลกในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณครับ